Dig up gnomes from Fort Crumpet and Holly Hedges ในข้อนี้เราจะต้องไปขุดตัวโนมที่เมืองฟอร์ดครัมเปต2ตัวแล้วก็ที่เมืองฮอลลี่เฮชจำนวนทั้งหมด2ตัวรวมเป็น4ตัวค่ะอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องเรียนแบบซ้ายนะคะถ้าเกิดว่าสะดวกไปฮอลลี่เฮชก่อนก็ไปที่นั่นก็ได้นะคะฟอร์ดครัมเปตเนี่ยมันเป็นเหมือนป้อมปราการเก่าๆที่มันเป็นซากๆเล็กนิดนะคะมันจะอยู่ทางด้านซ้ายๆของเมืองสวิตซ์แลนด์แล้วก็ซ้ายๆบนๆ นิดนึงค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างจะอยากอวดไกลเดอร์มากๆเพราะว่ามันสวยมากนะคะไม่คิดว่าวันสิ้นปีเนี่ยฟอร์ดในจ้าวันนี้มาขายคือตอนแรกใส่กับว่าปีนี้ก็น่าจะไม่ได้ซื้อสกินแล้วนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าซื้อแพ็คเดียวตุ้ม 2,600 V-Bucks เลยเวลาที่ลงมานะคะให้มาลงตรงที่ด้านล่างของเมืองก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ด้านบนค่ะที่ทรายมาข้างบนนี่คืองกนะจะมาเปิดกล่องก่อนถ้าเกิดว่าเปิดแล้วใช่ไหมคะแวะมาคุยกับเจ้าคาแรคเตอร์ตัวนี้ก่อนก็ได้นะคะรับเควสที่เป็นเควสราคาหัวนะคะเผื่อว่าคนที่เขาเป็นเป้าหมายของเราเขาตายเนี่ยเราก็จะได้ทองนะคะมุมที่มันเป็นร้านขายของค่ะพอเรากระโดดลงมาใช่ไหมคะเราก็จะเห็นจุดที่เป็นน้ำเงินเป็นดินนูนๆขึ้นมานั่นแหละค่ะคือเป้าหมายของเราเจ้าโนมพอเราไปตีปุ๊บนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาเราก็จะได้เควสหนึ่งอันค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆเดินเวียนเขาเรียกว่าอะไรฝั่งขวานะคะฝั่งขวาเดี๋ยวเราก็จะเจอจุดต่อไปนะคะแต่ของซานี่คือแวะค่ะสายแวะขอเปิดกล่องขออะไรก่อนเปิดกล่องเนี่ยมันก็ได้ XP ด้วยนะคะพอเราเปิดกล่องเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ากินกรอกกินอะไรเสร็จแล้วก็เดินตรงมานะคะเดินออกมาก็จะเจอกับจุดที่2ค่ะถ้าเกิดว่าหาไม่เจองงๆว่าเป็นจุดไหนนะคะให้ยึดจากร้านขายของเป็นจุดแรกนะคะแล้วก็เดินชิดกำแพงวนขวามาเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเจอเองค่ะด้านล่างของฟอร์ดคัมเปตเนี่ยมันก็จะมีจุดเกิดของไอโอกาสด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทำคลิปในสัปดาห์ของต้นปี2021นะคะก็สามารถมาแวะเก็บเจ้าไอโอกาสตรงนี้ได้ด้วยเมืองที่2นะคะก็เป็นเส้นทางนะคะอย่าลืมว่าสามารถสลับได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องเรียงตามซ้ายมาที่เพอร์เซนต์พาร์คเนี่ยให้มองมุมที่มันอยู่ทะแยงกับเจ้าต้นคริสต์มาสนะคะพอเราบินเข้าไปถึงตรงต้นสนเล็กๆนี้นะคะเราก็จะเห็นเนินดินทุบปุ๊บเราก็จะได้จุดที่3แล้วค่ะและจุดสุดท้ายนะคะก็จะอยู่บริเวณบ้านที่มีลูกกวาดอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็มีเจ้าแคนดี้เคนตรงประตูเราจะต้องไปตรงรั้วด้านหลังบ้านนะคะก็พอมาเนี่ยเราจะเห็นเนินดินกดทุบๆนะคะเราก็จะได้ตัวโนมอีกหนึ่งตัวเป็นอันเสร็จสิ้นเควสนี้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบ้านหลังสีขาวๆแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลนะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าของ Fortnite ก็สามารถไปที่ Item Shop แล้วดูที่ขวาล่างนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่เคยใส่ให้ใครมันจะขึ้นว่านันค่ะกดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ Beauty and the Beast ที่เป็น Creator Code ของทรายนะคะถ้าเกิดว่าพิมพ์ถูกเนี่ยมันจะสามารถกด Accept ได้พอกด Accept แล้วนะคะทางด้านขวาล่างมันก็จะขึ้นว่ากำลังซัพพอร์ตไซอยู่หรือว่าก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อสินค้าในร้านค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยใครนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะช่วยซัพพอร์ตกันผ่านช่องทางทรูมันนี่นะคะก็สามารถโดเนทมาที่เบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลยค่ะ